แท้แท้แต่ว่าวันนี้เราโดนเรียกมาเพราะอะไรอ่ะไม่รู้ดิฉันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดป่ะเอ้าเราโดนเรียกมาที่เดิมที่เราเคยโดนเขาจับมาด้วยอ่ะมันหวนนึกถึงวันเก่าๆนะตรงนี้ฉันนึกถึงอะไรหลายๆอย่างเลยไอ้ร้านเนี้ยเฮ้ยหรือว่าเขาจะมาคุยกับเราเรื่องขึ้นแก๊งว่าเป็นไปได้ว่าเราจะได้ขึ้นแก๊งแล้วเอาใส่สูทแล้วหรอวันนี้เราก็เทอยู่แล้วเรายิ่งเทเข้าไปอีกแต่เขานานเกินไปปะเนี่ยเธอเราต้องออกไปดูกันดีกว่าว่าเขาแบบอยู่ที่ไหนกันแล้วเดี๋ยวฉันพิมพ์ดักแชทแล้วก็เดี๋ยวเราออกไปรอข้างนอกแล้วกันเนาะโอเคเอาละค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราโดนพี่ๆพฤษภาเรียกมาแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่ทำให้เราจำเป็นต้องมาวันนี้เราก็เท่ๆคูลๆอ่ะไปเดี๋ยวเราไปรอพี่ๆเขากันปิ๊มปูแป๊มปา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 มตื่นเต้นอะเพราะว่าเราจะโดนด่าอีกไหมสองคนเนี่ยโอ้ตรงที่ตรงนี้นะความทรงจำของฉันจำได้ดีเลยอะในครั้งแรกที่เราเจอพี่ๆเขาจำได้ปะจำได้เราจะมาขับข่าวอยู่ตอนนี้เฮ้ยเสียงรถใครอะโอ้โหเครื่องแรงซะด้วยร้องมาแล้วอ๋ออะเลตุ่มเป๊ะลาลาเลตุ่มเป๊ะเฮ้ยสุดเฮ้ยหรือว่าแต่ข้างหลังมันเหมือนไม่ใช่ตาเราเลยดูดิเปลี่ยนมั้งฉันว่าอาจจะเปลี่ยนแต่สูดเหรอสูดแก๊งเราหรือเปล่าไม่ใช่ครับเอ้าเอ้าคืออะไรอ่ะเราให้เรามาทำไรอ่ะสูดนี้คือสูดที่ผมจะออกไปหาประสบการณ์พี่จะลาออกเหรอไม่ได้ลาออกครับคือยังไงอ่ะก็จะไปเรียนรู้อ่ะว่าเรื่องการไฟมีเรื่องการตีกันจะต้องสั่งไฟกันยังไงดูแลยังไงครับเขาไปกันหมดเลยเหรอแล้วเจเจไปกับพีพีต้องไปด้วยหรือเปล่านั่นน่ะสิให้น้องไปด้วยไหมฝากแดงไว้กับเจเจพีพีได้ไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะถ้าฝากแบบนี้แสดงว่าตอนนี้เจเจกับพีพีก็เป็นบอสใช่ปะใช่ครับหนูเป็นเองแล้วคนที่ไม่ได้ใส่สูตรคืออะไรอ่ะคือคนที่ไม่ได้ไปครับเขาจะกลับมากันจริงๆใช่ไหมกลับมาครับกลับมาพี่นี่ก็ไปเหรอพีพีก็ไปเหรอไปครับพี่จะโกงไปเหรอใช่ครับเอโคก็ไปพี่ปกป้องก็ไปเหรอใช่ครับแล้วมี8คนปะ9คนพี่เยเขากำลังทำใจมาพบหน้าพวกพี่อยู่อ่ะอ๋อแต่จริงๆแล้วอ่ะจริงๆกับพี่ๆเข้าใจไม่เป็นไรถ้าไปแล้วได้ประสบการณ์กลับมาก็ไปแต่ขออะไรอย่างนึงได้ไหมขออะไรครับจะอยากให้ทุกคนกลับมาได้ครับคือใจเรามันก็อยู่ที่นี่อยู่แล้วอ่ะห้ามไปแล้วไปรับนะผมไปแค่ตัวเดียวครับพี่เอ๋กลับมาสมองพี่ทำใจได้แล้วพี่เอ๋ก็ไปเหรอพี่เอ๋ก็ไปเหรอไม่เป็นไรหรอกเจเจกับพีพีเข้าใจค่ะถ้าพวกพี่จะไปหาประสบการณ์กันพฤษภาเดี๋ยวเจเจกับพีพีดูแลแทนให้ใช่เดี๋ยวพีพีเป็นบอสให้ไม่ต้องห่วงนะน้องเยี่ยวนะได้อะไรนะน้องเยี่ยวเจอเธอเขาตีหัวคนแตกไปหลายคนแล้วถ้าพูดกับเขาที่ดีหน่อยเดี๋ยวเราโดนกระทืบน้องเป็นบอสแล้วยอมก็ได้ฝากด้วยครับดูแลน้องๆด้วยพวกพี่จะไม่เหงากันใช่ไหมไม่เหงาก็อยู่เมืองเดียวกันนี่มันจะไปเหงาได้ยังไงล่ะเราก็ยังเจอกันเหมือนเดิมใช่เราไปนู่นกันน่ะก็อยากให้ดูแลตัวเองดีๆนะดูแลแล้วก็สู้ๆถ้าไปแล้วอ่ะขอให้ชนะกลับมาไปเก็บประสบการณ์กันให้เต็มที่แล้วก็จะทำให้เต็มที่ครับรีบกลับมาด้วยนะได้ครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงด้วยครับอะไรอ่ะก็เรื่องฝากคนเข้าแก๊งครับเรื่องคนที่จะเข้าแก๊งเนี่ยก็ฝากดูแลด้วยนะผู้หญิงใช่ครับใช่ใช่โอเคค่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพฤษภาจะดูแลเองแล้วก็ส่วนเรื่องเงินแก๊งอ่ะถ้าไปอ่ะไม่อยากให้ถือไปด้วยเจเดี๋ยวเจเป็นคนถือให้แล้วกันได้ครับตอนแล้วว่าต่อไปเนี้ยถ้าสมมติว่าเรายังอยู่ที่นู่นอ่ะเราต้องเข้าใจนะว่าพวกเราอ่ะมันคนละแก๊งกันแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะส่งเงินไปให้พวกพี่ใช้อ่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้วไม่งั้นเราจะโดนเรื่องท่อน้ำเลี้ยงใช่ถ้าพี่ไปอยู่ตรงนั้นกันแล้วอ่ะพี่ก็ต้องดูแลตัวเองพยายามหาของได้ด้วยตัวเองพยายามฟาร์มอาวุธเก็บไว้ถ้ามีเรื่องขึ้นมาหรือมีสตอรี่อะไรขึ้นมาของหายทางเราก็ไม่สามารถส่งไปทางนู้นได้นะครับผมสิ่งเดียวที่เราจะส่งไปให้ได้มันมีแค่อย่างเดียวคือความเป็นห่วงแล้วก็กำลังใจขอถามอะไรได้ไหมครับท้าเป็นไรขาสั่นเนี่ยน้องก็ตกใจไหมอ่ะพวกพี่อยู่ดีๆก็มาบอกว่าจะไปอ่ะไม่มันปวดฉี่หรือเปล่าเฮ้ยเบบี้ปวดฉี่หรือเปล่าลูกปอมมันมีมา
ปวดขี้ปวดขี้เลยเหรอฉันฝากด้วยนะอืมได้ไม่ต้องห่วงฝากด้วยครับบอลสู้สู้ได้เลยแล้วก็ต้องชนะนะครับผมเดี๋ยวหนูคุมต่ออย่างบอสไม่ต้องห่วงโอเคไหมไม่มึงเรียกกูบอลไม่ได้แล้วครับบอสฟิกบอสฟิกอะไรบอสเจพีไหนเรียกผมบอสสิโชคดีนะคะพี่พี่บ๊ายบายต้องสู้นะเป็นกำลังใจเจอกันครับสู้สู้ครับสู้สู้ครับบ๊ายบายบ๊ายบาย One hour later นุ่นเจเจครับเดี๋ยวพี่จะต้องไปออกศึกใหญ่แล้วนุ่นเจเจก็ไม่ต้องเป็นห่วงพี่นะครับเดี๋ยวพี่ก็กลับมาเอ้ยหนุ่มเราจะไปเจอกันที่ไหนนะอ๋อโรงพยาบาลใช่ไหมเออกำลังไปอยู่อีก10นาทีเออ35นาทีแล้วกัน10นาทีมันจะเร็วไปน้องเจเดี๋ยวพี่จะไปแล้วนะไปกันเถอะเด็กๆทุกคนเด็กนี้มันจะมาเลยเฮ้ยที่นี่ห้ามแอบชายนะเว้ยหายไม่ได้นะเว้ยเดี๋ยวไปเจอที่ไหนดีอ่ะแป๊บนึงนะพี่พีมีน้องจะเข้าแก๊งอ่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่ถูกใจเราเราก็ฆ่าเขาทิ้งซะเราพีโคตรมีอำนาจแล้วเราก็เอาไอ้นี่มาด้วยซ่อมรถให้น้องพีหน่อยค่ะซ่อมอยู่แป๊บนึงเคียวานอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อเห็นแล้ววิ่งมาวิ่งมาเขาวิ่งมากันนะพีเขาเลยช้าฮะพี่สงสารเลยพี่ขอโทษได้เปล่าดูว่าเขาไม่เอาทรงเลยอ่ะดูเขาวิ่งมาดีเธอดูดิจุดนั่นนะเฮ้ยน้องพี่ขอโทษได้เปล่าแล้วเราอยู่สักไกลเลยขับรถไปหาไหมใหม่ๆแค่นี้เขาต้องมีความพยายามมากพอที่จะเข้าเฮ้ยเขาใส่ชุดโกโกวาด้วยอ่ะใช่ปะใช่เฮ้ยฉันชอบฉันรับเขามีกลุ่มบ้าเหรอเธอคุยเย็นต่อเขามีกลุ่มดูก็รู้ว่ามีสไตล์อุ้ยเขาเดินตั้งแถวเชดูเขาเดินตั้งแถวเขามีระเบียบนี่แหละทีมที่เราต้องการอันนี้แกนตัวมากแม่รีบพร้อมแม่ดีมากตั้งตั้งแถวตามค่ะแถวตามบ้าไหมอ่ะบ้าไม่ได้จ้าสปาร์ตสปอกเอาเวอร์เวอร์ใช่ไหมใช่ค่ะชื่ออะไรกันบ้างปลาทองค่ะอ้าวคนต่อไปอ๋อน้องชื่ออ่ะอ่ะคนต่อไปกล้าต่อไปเลยเดี๋ยวเอาใหม่เราชื่อวาเลนเซียค่ะเรียกวาวาก็ได้ค่ะวาอ่ะคนกลางชื่อเขียวหวานครับอ่ะเขียวหวานนี่นะคนนู้นด้วยเกียรติของข้าข้าขอสามยาว่าข้าจะจงรักภักดีต่อแก๊งพฤษภาให้แนะนำชื่อก่อนว่าไปขนมว่าไปหนูชื่อขนมชั้นว่าไปคนสุดท้ายโอ้นี่พีก็เนี่ยชอบชุดจังเลยใครซื้อให้อ่ะป้าป๋าครับป้าป๋าซื้อแต่มันจะขายวัดใช่ไหมไม่ซื้อไม่ออกชอบร้านนั้นน่ะพี่ร้านนั้นออกแล้วจ้าร้านนั้นแหละวันนี้ค่ะขอโทษค่ะแอมอ่อนโอ้สวัสดีค่ะสามสี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อแกงเปรี้ยวหวานค่ะทำอะไรอยากรู้ว่าทำอะไรให้บ้างเรารู้ไหมว่าการเข้าแก๊งมาพอมาเหยียบคำว่าแก๊งปุ๊บเราต้องเจอสตอรี่ที่มันหนักมากๆเราจะยอมรับมันได้ไหมเวลาเราโดนด่าเราจะหัวร้อนหรือเราจะเสียใจจะร้องไห้หรือเปล่าอ๋อด่ากลับค่ะแก๊งเลิศผ่านนะต้องด่าดิต้องด่าพีพีให้ฟังเดี๋ยวพี่ลองซ้อมบทดูนะได้ค่ะอีกระเทยมึงสี่กระเทยเออผ่านสวยลดพี่ชอบตอนนี้คือพฤษภาไม่ได้ปิดกั้นหรือว่าไม่ได้ว่าจะไม่เปิดรับผู้หญิงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นต้องเป็นเพศไหนก็ตามคือเราค่อนข้างเปิดกว้างมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เข้าใจนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าวันนึงมีสตอรี่ขึ้นมาไม่อยากให้พวกเราเข้ามาแล้วเรารู้สึกแย่กับมันหรือว่างอมกับมันอันนี้เราต้องทำความเข้าใจก่อนเนาะ
จีจริงจริงเราเป็นสภาที่เขาไม่เปิดรับผู้หญิงหรือว่าไม่เปิดรับเพศอื่นๆเพิ่มเพราะว่าเขากลัวว่าเราจะเข้ามาแล้วเราจะเสียความรู้สึกกับมันมากกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าจะเป็นเพศที่สองเพศที่สามแต่นั้นก็ตามแต่จะเป็นแบบพี่ๆจะแบบคนดูแลเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกหรือเรื่องการทำงานโอเคเนาะจริงแล้วเราไม่ได้ปิดกั้นค่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือเราทำงานกันเป็นหรือยังเอ่ยหนูทำรอบเมืองเป็นได้ค่ะถ้าอย่างนั้นน่ะเราไปทำมันก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้พี่สภายไม่ได้ขึ้นแกงอยู่แล้วยังไม่มีสูตรให้ใส่เราไปฟาร์มเงินมาให้พวกเราก่อนแล้วเดี๋ยววันที่เราส่งเงินเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงแล้วกันเนาะเรื่องกดเรื่องอะไรก็เดี๋ยวรอคุยกันแบบใหญ่ๆอีกทีแล้วกันตอนนี้เจกับเพียไม่ได้คิดอะไรทำอะไรก็ทำกันแล้วนะแล้วก็ยินดีต้อนรับแค่ส่งเงินแค่ส่งเงินเข้ามาก่อนแล้วก็เดี๋ยววันนั้นเรามาคุยอีกทีงั้นก็เป็นสภายินดีต้อนรับนะคะขอบคุณค่ะครับไปฟาร์มกันก่อนแล้วเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันค่ะบ๊ายบายถามตรงพอทุกคนคะเท้าตรงค่ะตรงตรงไหนอะ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 ไปค่ะไปเดินเดินบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายค่ะบ๊ายบาย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 บ๊ายไม่ได้ไปจริงๆหรอป๊ามั่นใจเหรอมั่นใจ 1,000% เลยอยู่กับหนูตลอดไม่โดนหนักนะไม่มีแบบเสียงแบบนุ่มนวลเหมือนวันนั้นนะครับไม่ได้ไปเลยเอ๊ะไม่ได้ไปจริงๆจริงๆป๊าไปเห็นที่ไหนไม่ได้ไปจริงๆอ่ะโอเคแล้วไปครับไม่ได้ไปหรือเปล่าเฮ้เจให้เจไปผับมาหรอไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปเลยป้าโทรมาบอกว่าเธอไปผับมาหรือเปล่าเธอสารภาพป้าจะลดโทษให้กึ่งนึงเธอไปได้ยังไงไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปนี่นะยังไม่ได้ไปเลยแค่คิดเองอ่ะทำไมป้ารู้อ่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากดูคลิปแบบเต็มๆสามารถติดตามดูได้ที่ Twitch ช่องของสุมนี่เลยนะจ๊ะจำชื่อกูไว้เพื่อนเสียชาติแต่คนจะแม่งเต็มไม่กลัวแม่งดูมันคงไม่ง่ายถ้ามันจะไฟมีบิชูกอนอลูและ everyday we go with my team ตอนที่กูโมแหงบอกว่าอย่าไปไล่มีแต่ทำได้กันหมดอยู่แม่งฟังไม่ได้กูพวกกูเพิ่งสะพายแฟมิลี่นอนในสกูลคุณไม่ใช่